และลำดับนี้เพื่อเป็นการน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านประธานในพิธีจะกล่าวถวายราชสิริเถื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมบรมราชวงศ์สักดีผู้ทรงสถาปนาเมืองแปดเมื่อปีพุทธศักราช2359จนถึงปัจจุบันกราบ2559เป็นเวลา240ปีเมืองแปดได้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับและเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสุราษฎร์ในช่วงต้นก็สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ได้พลิกโฉมจากเมืองปราสาทหินไปสู่ความล้ำสมัยปราสาทยุคใหม่แต่เชื่อว่าเป็นเมืองปราสาทของยุคในการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งได้จัดอันดับให้เมืองบุรีรัมย์เป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามภาคการท่องเที่ยวในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นพระองค์ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยะบุคคลโดยแท้เพราะนอกจากจะทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทยแล้วยังได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรืองตั้งได้แผ่ขยายความสุขสันต์ออกไปสู่ประชาชนทั่วราชอาณาจักรทรงการปกครองด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์